Hello po mga kababayan. Hello teman-teman. สวัสดีค่ะ. Xin chào các bạn. สวัสดีค่ะ. NIA Global News เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กับดิฉันผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทยซันนี่การเคลื่อนไหวระดับชาติผู้นำไต้หวันช่ายอิงเหวินประกาศชัดทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมเปิดลงทะเบียนสำหรับวัคซีนแล้วทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติและชาวต่างชาติบรรเทาทุกข์แรงงานต่างชาติสำหรับผู้มีบัตรประกันสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 10,000 เหรียญไต้หวันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมสมัครฟรีชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ในโครงการข้อมูลแอปพลิเคชันดิจิทัลจัดโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองการเคลื่อนไหวระดับชาติผู้นำไต้หวันช่ายอิงเหวินประกาศชัดทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมผู้นำไต้หวันช่ายอิงเหวินประกาศว่าจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ได้รับในไต้หวันมีมากเกินกว่า 8.9 ล้านโดสและการฉีดวัคซีนจะดำเนินต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนจะต้องกลายเป็นการเคลื่อนไหวระดับชาติเพื่อที่จะปรับปรุงการคุ้มครองส่วนรวมของสังคมในไต้หวันโดยเร็วที่สุดโดยการสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนรวมทั้งชาวต่างชาติเริ่มลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุดเปิดลงทะเบียนสำหรับวัคซีนแล้วทั้งบัตรเก่าและบัตรใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติและชาวต่างชาติเป้าหมายการฉีดวัคซีนในไต้หวันค่อยๆขยายออกไปศูนย์บัญชาการประกาศว่าชาวต่างชาติแรงงานต่างชาติและผู้อยู่อาศัยใหม่ที่มีใบอนุญาตท้องถิ่นสามารถรับการฉีดวัคซีนได้เช่นกันด้วยหมายเลขใบอนุญาตผู้พำนักและหมายเลขบัตรประกันสุขภาพคุณก็สามารถนัดลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มได้เลยและไม่ว่าจะเป็นหมายเลขใบรับรองเก่าหรือใหม่ตราบใดที่คุณเข้าร่วมประกันสุขภาพของไต้หวันคุณก็สามารถรับการฉีดวัคซีนได้เช่นกันบรรเทาทุกข์แรงงานต่างชาติสำหรับผู้มีบัตรประกันสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 10,000 เหรียญไต้หวันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมในช่วงที่เกิดโรคระบาดรัฐบาลไต้หวันได้ออกเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่างๆแรงงานต่างชาติยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเงินเยียวยาภายใต้เงื่อนไขที่แรงงานเข้าร่วมในระบบประกันปลายเดือนเมษาและมีเงินประกันน้อยกว่า 23,100 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันหากเข้าเงื่อนไขนี้คุณสามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพได้ 10,000 เหรียญดอลลาร์ไต้หวันสมัครฟรีชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ในโครงการข้อมูลแอปพลิเคชันดิจิทัลจัดโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองในปี2564โครงการข้อมูลแอปพลิเคชันดิจิทัลสำหรับผู้อยู่อาศัยใหม่ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยตรงจากกรมตรวจคนเข้าเมืองนอกเหนือจาก8หลักสูตรยอดนิยมการใช้ข้อมูลดิจิทัลเรียนคอมพิวเตอร์ง่ายๆสมุดบัญชีครัวเรือนดิจิทัลเข้าใจความรู้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะข้อมูลดิจิทัลไม่เพียงแต่ยกระดับชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แต่ยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางสัง